ที่นี่คือสารประชาคมจังหวัดพะเยานะครับที่นี่นะครับจะมีงานที่ยิ่งใหญ่นะครับในวันพรุ่งนี้นะครับวันที่30พฤศจิกายน2555นะครับณที่ศาลาประชาคมจังหวัดพะเยานะครับศูนย์ราชการจังหวัดพะเยาตำบลบ้านต่อมอำเภอเมืองจังหวัดพะเยาหรือว่าติดกับศาลากลางจังหวัดพะเยานะครับที่นี่จะมีงานการคัดสรรสุดยอด1ตำบล1ผลิตภัณฑ์ไทยประจำปี2556นะครับของจังหวัดพะเยานะครับซึ่งปีนี้นะครับมีผลิตภัณฑ์จากทั้ง9อำเภอนะครับได้ส่งเข้ามาร่วมคัดสรรในปีนี้นะครับจำนวน112ผลิตภัณฑ์นะครับก็ประกอบไปด้วยอาหาร19ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่ม6ผลิตภัณฑ์ผ้าและเครื่องแต่งกาย31ผลิตภัณฑ์ของใช้52ผลิตภัณฑ์และสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหารอีก4ผลิตภัณฑ์รวมทั้งสิ้นนะครับ112ผลิตภัณฑ์นะครับจะมารวมตัวกันที่นี่นะครับและก็ทางคณะกรรมการคัดสรรสุดยอด1ตำบล1ผลิตภัณฑ์ของจังหวัดพะเยาก็จะทำงานในวันพรุ่งนี้นะครับอย่าลืมนะครับวันพรุ่งนี้ถ้าหากท่านไม่ติดภารกิจอะไรนะครับไม่ว่าท่านจะเป็นชาวพะเยาหรือว่านักท่องเที่ยวหรือชาวต่างจังหวัดนะครับมาเยี่ยมที่จังหวัดพะเยาอย่าลืมมาที่ศาลาประชาคมศาลากลางจังหวัดพะเยานะครับครับท่านครับและขณะนี้นะครับถ้าอีกมุมหนึ่งนะครับทีมงานช่างภาพมืออาชีพนะครับนำโดยสุธเกียรติจันทพันธ์นะครับทีมงานสารสนเทศรวมทั้งน้องๆจากอำเภอนะครับหลายท่านนะครับน้องต้อยน้องพองพันคุณสุกรีนะครับมาช่วยกันเป็นทีมงานที่รับผิดชอบการถ่ายภาพผลิตภัณฑ์โอท็อปซึ่งจะนำเข้าคัดสรรในวันพรุ่งนี้ครับอย่าลืมนะครับพรุ่งนี้30พฤศจิกาที่ศาลาประชาคมครับที่นี่จะมีกิจกรรมการคัดสรรมีพิธีเปิดที่ยิ่งใหญ่โดยผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยานะครับและก็จะมีช้อปปิ้งนะครับสินค้าโอท็อปจากทั้ง9อำเภอนะครับของดีจาก9อำเภอและก็ที่สำคัญนะครับท่านเชิญท่านมาชิมอาหารไทยลื้อนะครับในกาดมั่วครัวไทยลื้อนะครับโดยพี่น้องชาวไทยลื้อจากอำเภอเชียงคำนะครับจะมาเอาผลิตภัณฑ์อาหารพื้นบ้านของชาวไทยลื้อมาพร้อมกันที่นี่นะครับอย่าลืมนะครับพรุ่งนี้นะครับ30พฤศจิกายนพบกันที่ศาลาประชาคมครับ